ดร.หัสวุฒิวิทิตวิริยกุลประธานศาลปกครองสูงสุดกล่าวปาฐกถาเปิดงานเสวนายุบศาลปกครองใครได้ใครเสียในสังคมไทยซึ่งจัดขึ้นโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูงรุ่นที่3โดยกล่าวว่าส่วนตัวแล้วเห็นว่าการมีศาลปกครองเป็นสิ่งที่จำเป็นในระบอบประชาธิปไตยที่ให้เสียงข้างมากเป็นผู้ตัดสินและให้เสียงข้างน้อยมีสิทธิที่จะตั้งคำถามและมีส่วนร่วมดังนั้นอำนาจของฝ่ายบริหารต้องถูกจำกัดด้วยกฎหมายเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงเป็นที่มาของหลักนิติรัฐซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและฝ่ายบริหารดังนั้นจึงต้องอาศัยองค์กรตุลาการเป็นผู้ตรวจสอบและในประเทศไทยศาลปกครองยังคงมีความจำเป็นค่ะเพราะฉะนั้นการสร้างเจตนาลมในทางการเมืองก็คือความต้องการของประชาชนนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักของการปกครองแต่ทุกท่านทราบดีว่าความต้องการของประชาชนนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเหมือนกันไปเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องถือเอาเสียงข้างมากเป็นเสียงที่นำไปกำหนดนโยบายในการปกครองแต่ฝ่ายเสียงข้างน้อยนั้นก็จะต้องอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกันปัญหาว่าทำยังไงถึงจะให้ฝ่ายเสียงข้างน้อยนั้นมีส่วนร่วมในการปกครองนั้นด้วยสอดคล้องกับนายศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนแสดงความเห็นว่าการยุบศาลปกครองจะทำให้เกิดผลเสียต่อประชาชนอย่างแน่นอนโดยผู้ที่ได้รับประโยชน์จะมีแต่นักการเมืองเท่านั้นเพราะการมีศาลปกครองจะเป็นการทำให้นักการเมืองไม่สามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจได้นอกจากนี้การที่ศาลปกครองยังคงเป็นระบบการไต่สวนโดยผู้ร้องไม่จำเป็นต้องมีทนายหรือทรัพย์สินในการต่อสู้คดีทำให้ประชาชนทุกคนสามารถไปร้องกับศาลปกครองได้และมีโอกาสชนะคดีดังนั้นการมีศาลปกครองจึงเป็นประโยชน์แก่ประชาชนค่ะ